ทีเนี้ยเขาพูดว่าเซลล์ที่เป็นมนุษย์มันมีแค่49%เกินไปกว่านั้นเป็นจุลินทรีย์หมดเลยแล้วเขาจะเรียกงานชิ้นนี้ว่าไมโครไบโอไบโอโมนี่สะกดไม่ทันฟังเสียงมาสะกดไม่ทันไมโครก็คือเล็กไบโอก็คือกลุ่มที่มีชีวิตอยู่เห็นไหมเขาก็จอดลึกสุดท้ายเขาบอกได้ว่าขบวนได้ว่าพอเราสื่อตัวนี้ได้นี่จะนำพาเข้าไปสู่ในการรักษามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันชื่อไอ้ทางเคมีข้อเวลามันเอาไม่อยู่มันไม่ได้แล้วเขาศึกษาด้านนี้ออกมาอันนี้ไม่ใช่เวฟมันไม่ใช่คลื่นมันศึกษาไบโอไบไมโครไบโอก็แปลว่าศึกษาเกี่ยวเรื่องของการมีชีวิตชีวิตเล็กจะมาช่วยชีวิตใหญ่ทำนองนี้นะครับสุดท้ายมันจะมากกว่าที่ของเรามันเป็น PE PE แล้วไปเจาะลึกไปถึงนู่นในรู้โลกวันนี้เขาพูดถึงว่าเอาว่าเริ่มต้นเอาคำว่าเซลล์คำเดียวตัวนี้มันตัวเริ่มต้นจะเป็นเซลล์อะไรก็ตามในร่างกายมนุษย์เซลล์เลือดเซลล์ผิวหนังเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ของจุลินทรีย์ตัวเลือกอะไรก็ว่านไปเรื่องเสริมมันจะเจาะเข้าไปถึงนู่นจากเซลล์มันก็เล็กไปเรื่อยเรียกว่าโมเลกุลเรียกกันว่าอะตอมถ้าพูดถึงภาษาฟิสิกส์อะตอมแล้วก็นิวเคลียสแล้วก็อัพควาร์กดาวควาร์กอย่างเงี้ยมันจะไปผ่านกระบวนการของบิ๊กฮิกโบซอนไปนู่นไปยังสารมืดก็ยังสารมืดแล้วก็ยังทุกที่สุดแล้วปลายสุดแล้วยังมีขั้วตรงข้ามทุกอย่างก็แปลว่าพิสูจน์ตรงกลางไม่ได้ของสองสิ่งทั้งวิทยาศาสตร์ไปไม่ได้จริงๆครับมันก็มาลงเอยที่ภาษาพุทธศาสนาก็คืออิทธิปัจเจตาหรือด้านที่3ของเหรียญหรือขั้วที่3ของแม่เหล็กมันจะมาลงนั้นคือง่ายๆคือจะบอกว่าแกนแห่งปัญญาก็ว่าได้ไม่มีผิดแต่ก็พยายามจะบอกว่าแกน PE ของทุกสรรพสิ่งพอเวลามุ่งไปตรงนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยหลังจากที่ไปสังหารสันตะกัวในเลือดของหมู่บ้านประชาชนหมู่บ้านคริสติล่างมาขนาดทำไม่มีทำกันแบบว่าไม่ใช่สไตล์ของวิจัยจริงๆนะแต่แน่นอนนะครับชื่อมันศูนย์วิจัยพลังงานและสารสุขภาพสุขภาพมันมีความเชื่อมั่นก่อนที่จะลงพื้นที่ว่าไอ้พลังงานตัวเนี้ยมันสามารถช่วยได้จริงๆนะแน่นอนมันอยู่ในบริบทตัวเองในเรื่องสมาธิของตัวเองเนี่ยมันจะไปเข้าไปถึงตรงสิ่งนั้นจึงขันอาสาพอเวลาผลปรากฏว่า 3-4 เดือนผ่านไปนั้นจาก 4-5 ครั้งออกมาแล้วว่าเออมันสลายสารตะกั่วในเลือดได้ถึง69ถึง70%เนี่ยขนาดไม่ได้คอนโทรลสิ่งแวดล้อมนะยังไม่ได้คอนโทรลตัวแปรทีนี้กลับมาถึงถ้ามีการทำวิจัยในรูปแบบของเป็นสากลที่เขาใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านมาควบคุมตัวแปรทั้งหมดโอ้โหทางนักวิทยาศาสตร์มันจะบอกให้รู้ไปถึงนู่นนะถึงจีนถึง DNA ถึง RNA ถึงจีนถึงอะไรอีกคำจีโนมที่เขาใช้พูดถึงกันมันทะลุทะลวงถึงจุดนู้นทั้งฝ่ายเลือดแล้วก็ฝ่ายกล้ามเนื้อนะแล้วอีกอันหนึ่งที่ทางวิทยาศึกษาไม่ได้เลยคือเรื่องของประสาทไม่มีทางยังไงก็ไม่ได้ไม่ว่าจะสร้างสถาบันมาก็ไม่รักษาไม่ได้ได้แต่คำพูดคำจาแต่ตรงนี้มันก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตนี่สุดท้ายพี่เพราะว่าที่อยู่มันอยู่ที่ในจุดที่มันที่เรียกว่าสแตติกแปลว่านิ่งนะฮะทีนี้ประเด็นมันอยู่ในสแตติกแล้วมันอยู่ที่ว่าเอ๊ะมันเป็นไดนามิกได้ไงวะตัวไดนามิกนั่นคือไฟฟ้าสถิตโอ้เป็นไฟฟ้าที่มันสื่อสารไม่ได้เลยได้แต่คำพูดได้แต่ภาษาสื่อสารกันเอาเข้ามาใช้จริงมันใช้ไม่ได้มันไม่ถึงไม่ใช่เอ๊ะไอเรามันเข้าถึงเอามาใช้ได้มันจึงได้สามารถที่จะทำแรงทำได้ได้อย่าง
ไม่รู้ว่าตามข้ามบันเจิดมันบันเจิดมากเนี่ยมนุษย์ยุคนี้นะเราต้องมารับรู้เรียนรู้เรื่องของพลังงานพลังงานที่เรียนกันมาคำนวณกันมาพิสูจน์กันมาปัดไปเลยเป็นทางโลกนะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพอย่างเช่นคนศึกษาด้านพลังงานเสียงอ้าวก็ทำเสียงให้มันเสียงดังอ่ะพวกขยายเสียงอะไรต่างก็ใส่เข้าไปตึงต่างแตกต่างไปเนี่ยก็เป็นอาชีพไปวิศวกรวิศวกรรมไปเป็นนู่นแสงก็เป็นแสงเลเซอร์เลเซอร์อะไรก็ใส่เข้าไปดูเพิ่มแสงความร้อนก็พวกฮีตตรงฮีเตอร์แล้วก็ว่างไปตามเรื่องตามราวเขาแหละนะอย่างที่เขาว่าไอ้ของเรามันอยู่ในแกนของสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดก็เลยสรุปว่าโลกใบนี้มันก็มีแค่สองอย่างนี่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไอ้พลังงานมันมีตอนมองไม่เห็นโอ้โหแล้วจะอะไรมันพูดวันนี้เนี่ยมันรู้เอาความรู้สึกมันเป็นตัววัดความรู้สึกนี่เป็นตัวเป็นเครื่องชั่งตัววัดพลังงานความรู้สึกนี่ feeling feeling ทีนี้คนที่มารับปุ๊บฟิลเลอร์ก็อยู่ในตัวคุณตัวผู้ถูกสองมือเปล่ากระทำเนี่ยเรียกว่า subject ครับไอ้ subject จะเป็นนายกรนายขอมานั่งต่อหน้าเนี่ยหญิงชายต่างกันจังครับไอ้ตัว subject เนี่ยมันมีทั้ง feeling filler ที่ต้องรู้เอง confirm ตัวเองเนี่ยคือ PE ทำงานตรงนี้จริงๆก็อยากจะไปจับหัวบุคคลที่เป็น CEO ระดับท็อปของโลกกำลังจะล้มหายตายจากน่าสงเสียดายไม่ใช่เสียดายเสียดายบุคคลที่เขาอยู่ในโพซิชั่นนั้นมันต้องดูแลผู้คนอีกเยอะในงานการเมืองการของเขาเนี่ยอยู่ๆวันหนึ่งสุขภาพก็ล้มเหลวไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ถึงอยากจะใช้สองมือเปล่าไปแค่สัมผัสเท่านั้นเองนะมันไม่มีโทษกันใครเนาะจะมาทำตรงนี้ให้จะให้รู้เองมันไหวปะเนี่ยโอ้ยทุกอย่างรู้เองมันก็ตายแล้ววะที่อยากจะได้หมายเลขเนี่ยเข้ามาแน่นอนต้องเก่งภาษาอังกฤษไม่รู้เอาภาษาอังกฤษไม่รู้ต่อไปมันจะใช้คำว่าประจำแต่ละชาติได้ไม่รู้วะเออเนี่ยตรงเนี้ยเอาบุคคลที่มีความสามารถภาษาประจำของแต่ละชาติเป็นอันเดียวกันเพราะมันจะต้องช่วยคนระดับท็อปที่บริหารแต่ละประเทศชาติให้เจาะลึกกับอะไรทำนองนี้บทภาษาคือภาษามันเปลี่ยนแปลงมันก็คือเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เรื่องเช็ดอัพในภาษาคือความใจมันให้ได้สุดท้ายภาษาไม่เข้าใจฟิลลิ่งมันก็จะไม่เกิดง่ายได้แต่มันก็มีสองอย่างมันประกอบกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนเก่งภาษาก็ต้องอาศัยล่ามที่มีความแม่นทางด้านคนแต่คนที่เป็นล่ามกับคนที่เป็น เราก็ต้องเข้าใจกันภาษาที่ต้องสื่อสารกันแต่ล่ามไม่ใช่เอาล่ามมาจากไหนก็รู้ไม่รู้จักลุงงอกเลยพอเราพูดจาแปลก็ผิดไปหมดเพราะพวกจะเอาภาษาโลกมาใช้กันหมดอะไรภาษาฟิลลิ่งไม่ใช้มันรุนแรงแต่เรื่องนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็รีบทำให้เราเร็วใครจะติดต่อใครเก่งภาษาจริงๆก็อยากจะต้องไปมุ่งไปยังที่จุฬาฯไม่ใช่อยากจะให้งานนี้มันเป็นของคนไทยทั้งหมดเป็นแพ็กเกจของไทยพีเพิลให้หมดไม่งั้นก็ไปจับเอาฝรั่งไหนมาทำตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะแตกประเด็นเพราะว่าถือว่าจะเป็นองค์ความรู้ประจำชาติประมาณนั้นน่ะไม่รู้คิดยังไงเวลาคิดให้คนรุ่นหลังก็ได้สืบสานต่อไปงั้นแล้วสิ่งนี้มันจะหายไปจากโลกรีบที่ทันก็แค่นี้ก็ต้องสืบกันต่อทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็รู้ว่าไม่ต้องเร่งรัดจนเกินเหตุเกินปัจจัยจนทั้งเราล้าแต่ปากทงมันมีแล้วทงมีอยู่เรียบร้อยแล้วมันก็เดินไปตรงนี้ก็ประเมินตัวเองให้มันถูกนะว่ามันจะตายสเต็ปที่ว่านี้ยังไงแบบไหนมันเป็นไปตามปลายทางที่วางไว้บางทีเร็วเกินไปก็ไม่ได้ช้าเกินไปก็โหดอื่นเกินเอานะเราต้องประเมินตัวเองให้ได้สุดท้ายแล้วเมื่อประเมินเองแล้วก็ต้องเกิดการลงทุน
ทำขยายสื่อสารตรงนี้ซื้อเครื่องมือเครื่องทำเพื่อที่ขยายกันออกไปให้แต่มีข้อแม้ยันถ้ายันจำเป็นหลักไว้ก่อนเราไม่บังเกิดมาเพื่อสร้างความเชื่อให้ใครไม่ต้องการให้ใครมาเชื่อเราแต่ต้องการให้ท่านเหล่านั้นทั้งหมดเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอแล้วเพื่อให้เขาเหล่านั้นช่วยตัวเองต้องคิดอย่างนั้นนะฮะช่วยตัวเองได้มาจากเขาได้ดีๆเรื่องสุขภาพนี่คือวัตถุประสงค์หลักจริงๆคือหมายเลขหนึ่งหนึ่งอย่าให้ใครมาเชื่อเราจนท่านเห็นเราเป็นผู้วิเศษพระเจ้าพ่อพระเจ้าแม่พระเจ้าไม่เอาตรงนี้ปฏิเสธอย่าให้มีเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการนำเสนออะไรไม่มีไม่ได้เลยขอให้สร้างความเข้าใจโดยภาพรวมให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เขามาติดตามเราให้เขาได้รับประโยชน์จากการฟังจากการมันจะเกิดสติปัญญาขึ้นในบริบทหนึ่งที่อย่างจะส่งเสริมให้กับทางร่างกายเขาแข็งแรงเขาก็ประกอบอาชีพได้จริงๆทุกคนประกอบอาชีพได้มันก็จะต่างครอบครัวแต่ละคนประกอบอาชีพได้ต่อมันก็จะไม่ทะเลาะกันมนุษย์มันจะไม่แย่งกันจะไปใช่ไหมเพราะทุกคนมันเป็นประเจกทำอะไรต่างๆเนี่ยยุคนี้นะฮะจะยุคเป็นยุคที่มนุษย์ทั้งโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มโอมนะฮะก็จะมารู้จักชื่อหวังว่าเราจะไปคือผ่านกันนะยังไงก็จะมนุษย์ได้กันแต่ทั้งหมดนำเสนอแล้วต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติวิทยาศาสตร์แค่อ้างถึงนิดเดียวก็พออย่าไปอ้างมันอ้างอิงไม่ได้เลยวิทยาศาสตร์นี่ต้องสังเกตว่าเอามาอ้างอิงเป็นฐานรองรับการทำงานของเราไม่ได้เลยอ้างถึงก็ยกย่องเข้าไปในส่วนที่ยกย่องได้อ้างถึงในทางยกย่องเข้าไปแต่ไม่ใช่อ้างถึงโดยการไปทำลายเขาไม่เอาทำไมทำมันถึงทำลายก็ทำไม่ได้ด้วยครับมันทำไปทำไมย่องย่องเลยอ๋อเขาก็ได้แค่เอเราได้เบเอบวกห้าก็เปิดมาห้าทั้งสุดเนี้ยเพราะฉะนั้นจึงเป็นหลักในการทำงานถ้าไม่มีหลักตัวนี้ยึดมันจะเป๋ทีนี้มันคอยพอเป๋แล้วคอนฟิวส์ตัวเองคอนฟิวส์ยุ่งเลยไปไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเชื่อมั่นว่าเราไม่เป๊ะคือไม่คอนฟิวส์แปลว่าเราไม่งงในสิ่งที่เรามีอยู่ดำเนินต่อไปตาม แนวทางที่วางไว้ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต้องแยกให้ชัดเจนแยกแวดล้อมทำอย่างหนึ่งสุขภาพทำอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้อยากจะแตะเรื่องสุขภาพเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของโลกของต่างๆง่ายเลยแล้วก็ช่วยง่ายๆเนี่ยแค่พอแล้วบ้านมัน